มีความพร้อมตลอดทุนทรัพย์ในการใช้จ่ายส่วนมากปัจจุบันนี้นั้นไม่มีความพร้อมมีครูบาอาจารย์สอนแต่ไม่มีนักเรียนหรือมีนักเรียนแต่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนแต่สำหรับคนพวกนั้นมีความพร้อมในการดำเนินกิจการทุนการศึกษาประเทศไทยเป็นที่ทราบกันแน่ว่าภาษาบาลีนั้นมีความสำคัญโดยเฉพาะพระธรรมคำสอนในตรงธรรมะและวินัยเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นในการได้รับการพระภิกษุสามเณรการศึกษาก็เพื่อที่จะได้มีความรู้ถึงหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทั้งในส่วนธรรมะและวินัยที่เป็นพระบาลีพระสุสามเณรบางพวกบางท่านก็อาจจะพูดว่าการศึกษาภาษาบาลีสมัยนี้เฉยแล้วแต่ความจริงนั้นผู้ที่รู้มีความเข้าใจภาษาบาลีไม่เฉยแต่ผู้ที่ไม่รู้ที่เฉยอ่านภาษาบาลีเขาไม่ถูกออกเสียงไม่ถูกเพราะไม่มีการศึกษาก็ขอฝากไว้เล็กๆน้อยๆว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาภาษาบาลีทำให้อ่านหนังสือถูกต้องได้ยินบ่อยๆเช่นคำว่ากลมกลมมะเป็นจารัมพันกลมมะทางหลวงแผ่นดินกลมมะคมนาคมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกคือที่ว่าเนี่ยมะตัวนั้นไม่ต้องออกเสียงกลมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกลางโลกที่ไม่ใช่คนไม่ต้องออกเสียงมากแต่ถ้าเป็นคนออกเสียงมากถูกต้องดังบรรดาศักดิ์กรมขุนกรมหลวงกรมพระกรมพระยาอันนี้ออกเสียงมากได้อย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสออกเสียงมากได้ก็เป็นคนก็ขอฝากไว้ถวายน้ำบาลีไอ้ที่ว่าผู้ที่ไม่ศึกษาภาษาบาลีเฉยนั่นคืออ่านไม่สนใจไม่อ่านไม่ถูกคำรัตนาพระปริตก่อนที่พระจะเจริญพุทธมนต์วิปฏิปฏิปาหายะสัมปสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพุทธมังคลังไอ้พุทธานั่นไม่อ่านพุทธาปริตังพูดอ่านยังไงปริตังพูดมังคลังมันไม่ใช่พูดพุทธาเราก็ถวายไว้นี่พูดที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมบัญญัติอมหากัณเจวะถวายท่านอาจารย์อมหากัณเจวะอ่านเป็นอมหากัณโจไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถึงว่าภาษาบาลียังมีความจำเป็นไม่เฉยทันสมัยด้วยการตั้งชื่อโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่มีฉายาใช้ในขณะที่เป็นพระเป็นเณรนั้นเป็นภาษาบาลีเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาได้ไปเป็นอุปชานั่งอุปชาบทหน้าที่วัดมกุฏกษัตริยารามแทนเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณราช
ทำไมว่าแต่ว่าเขาก็นำไปกว่าท่านแล้วก็ท่านตั้งฉายามาเสร็จแต่ว่าท่านไม่ได้บวช